พี่ใจป่าวันนี้พามาดูสวนป่าที่อำเภอกระบวนคันทุลีอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอายุ2ปีเป็นสวนผสมผสานป่าไม้โดยเฉพาะหลายๆชนิดรวมๆกันกล้วยเก็บได้ทั้งปีนะครับมีสะเดาเทียมด้วยนะครับมีอันนี้ก็กันเกาโอ้ประมาณ2เมตร3เมตรนะครับอันนี้กฐินเทพาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ดิสยามฟอเรสต์รีเสิร์ชคนวิจัยป่าวันนี้พามาดูสวนป่าที่อำเภอกระบวนคันทุลีอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอายุ2ปีเป็นสวนผสมผสานป่าไม้โดยเฉพาะหลายๆชนิดรวมๆกันเดี๋ยวพามาดูนะครับที่เท่าที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นต้นสักต้นมะฮอกกานีต้นมะค่ามงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีความสูงประมาณไหนปลูกเอากล้วยมาลงเพื่อสร้างรายได้ต้นไม้ไม่ได้นะครับก็นี่ก็มีต้นตะเคียนมีต้นพยุงด้วยพยุง2ปีโตมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารายละเอียดมีอะไรกันบ้างเป็นต้นตะเคียนทองสูงประมาณ 1.80 นะครับ2อายุ2ปีเป็นต้นมะฮอกกานีนะครับสูงประมาณ3เมตร2เมตรครึ่ง3เมตรแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นต้นพยุง2ปีสูงประมาณ3เมตรได้แล้วนะครับสูงโตเร็วมาก2ปีในพื้นที่อำเภอตำบลคันทุลีนะครับอำเภอชนะท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้นสักประมาณ10เมตรได้แล้วครับสูงมากต้นสักต้นมะฮอกกานีทีนี้ในระหว่างที่ไม้จะได้รอเก็บผลประโยชน์ก็มีได้มีการปลูกกล้วยกันขึ้นมานะครับก็เป็นกล้วยหอมขายมันจะมีเป็นสมาชิกขายกิโลละ14-18บาททั้งปีนะครับราคาไม่ตกได้ประโยชน์ได้ดูกันด้วยภาพรวมนะครับนี่ต้นสักโตเร็วมากประยุง2ปีโต3เม็ดนี่ก็โตเร็วมากนะครับอันนี้ก็วันนี้มาเป็นช่วยในการตัดแต่งกิ่งนะครับอาจจะ2ปีปลูกกล้วยเก็บได้ทั้งปีนะครับมีสะเดาเทียมด้วยนะครับมีอันนี้ก็กันเกาโอ้ประมาณ2เม็ด3เม็ดนะครับอันนี้กฐินเทพาประมาณ5เม็ดนะครับมีกันเกาโตเร็วมาก2ปีดินสมบูรณ์ดีต้นไม้โตเร็วอันนี้ทีมงานนะครับนี่ทีมงานที่มาช่วยกันตัดแต่งกิ่งนะครับมีไม้สักฝั่งนู้นนะครับโอ้ไปมากอันนี้ผู้เชี่ยวชาญในการตัดแต่งกิ่งเรือฟ้าเป็นลุงต้นนี้ปลูกกฐินเทพาประมาณ2ปีสูงประมาณ4เมตรนะครับและนี่ก็พื้นที่ปลูกไม้สักในอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีผมมันไม่ต้องทีพี่นะไปกันเดี๋ยวแป๊บผมดูได้สักห้าอุกนาทีไหมอันเลยอันปิดแล้วบอกอันเกี่ยวแรกแล้วไปรับโนเนี่ยลงหัวประกันเนี่ยไปเรื่องใต้คลิปเนี่ยซึ่งไก่ดำตรงต้นใจเนี่ยไหมอันนี้มูนไอ้ป้ากับป้าเมาอะไรเลยตัวนี้มาคนเดียวมาเป็นมั้งอะไรคนเลยไอ้นี่มาฮอกกานีประมาณ2เมตรครึ่งนะครับฝั่งนู้นจะเป็นดูเทียบมะฮอกกานีกับไม้สักนะครับไม้สักจะโตมากไปอีกประมาณเข้าตัวประมาณ 6-7 เมตร